ดนตรีไปซะละเขาจะมาไหมเนี่ยเรียกเขามาใหม่เดี๋ยวมาได้ซาวตึงโน้ตตึงโน้ตขอบอก SMS หน่อยได้ไหมเขาไม่ได้บอกรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนะคะ4838313ค่ะบอกรักแม่แล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้จะพาคุณแม่ไปไหนบอกเราได้แต่ว่าตอนนี้อภิสราเขาจะพาไปเขาเขียวไปเที่ยวเหรอเขาเขียวเป็นทินมีแกะทีนี้ทำเสียงให้เขาหน่อยแม่ถ้าหัวหินเป็นทินมีหอยเขาเขียวจะต้องมีแกะนะจ๊ะวันนี้ค่ะพาไปเที่ยวสถานที่ที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆจำได้ไหมตอนเด็กๆคุณแม่ก็เคยพาเราไปเที่ยวที่เขาเขียวนะคะจังหวัดชลบุรีวันนี้เขาเขียวมีอะไรใหม่ๆมีงานต้อนรับวันแม่ด้วยค่ะไปเที่ยวเขาเขียวด้วยกันค่ะเชิญชวนนะคะวันแม่ปีนี้เนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะมีคอนเสิร์ตนะคะสุดพิเศษจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไผ่พงศธรนอกจากนี้แล้วยังมีสัตว์ต่างๆเห็นไหมมีแกะต่างๆมากมายเด็กๆสามารถไปชมฟาร์มแกะได้นะคะเป็นส่วนจัดแสดงที่เปิดขึ้นใหม่นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนจัดแสดงสิงโตขาวนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือฮิปโปแคระที่เห็นวีน่ารักมากฮิปโปแคระว่ายน้ำกับปลานับร้อยตัวในอุโมงค์แมวน้ำมีพาเรดเพนกวินนกกาบบัวแสนรู้นะคะเด็กๆสามารถให้อาหารยีราฟได้ด้วยเด็กๆจะชอบมากนะคะคือสัตว์กับเด็กอ่ะเนาะมันเข้ากันอ่ะคือเห็นแล้วก็มีความสุขนี่ไงเด็กๆก็สามารถให้อาหารนกเพนกวินได้อย่างแบบมันเชื่องมากจริงๆนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งความสุขอีกหนึ่งบรรยากาศของเทศกาลวันแม่นะคะไปเที่ยวสวนสัตว์กับคุณแม่ก็สนุกค่ะส่วนในภาคกลางคืนคุณสามารถท่องเที่ยวชมสัมผัสชีวิตสัตว์กลางคืนได้นะคะในการแสดงชุดมหัศจรรย์สัตว์ป่านักท่องเที่ยวก็จะได้ตื่นเต้นกับการส่องสัตว์มีฝูงกวางนะคะกวางดาวอะไรต่างๆการให้อาหารยีราฟสนุกมากบ้างก็กินถั่วฝักยาวบ้างก็กินแขนเด็กบ้างก็กินแขนเด็กยากไม่กินไม่มีบ้างก็กินกล้วยอะไรแบบนี้เวลาเราให้อาหารยีราฟนะยีราฟน่ารักมากอ่ะคือเคยพาลูกไปให้อาหารยีราฟแล้วเขาติดใจเด็กทุกคนจะชอบเขาก็จะก้มมากินแล้วเขาก็จะแลบลิ้นยาวมากแต่ที่เขาเขียนนี่ดีนะคือเขาเขียวนี่ดีนะคือกรงที่เขาอยู่ยีราฟเขาทำให้มันต่ำกว่าเด็กๆที่ไปเพราะนั้นยีราฟเนี่ยเขายื่นคอมาเด็กก็ยื่นให้พอดีเลยไงคือแทบไม่ต้องโน้มลงมาเลยนั่นหลายๆที่ก็ทำแบบนั้นนะคะเขาเขียวเป็นอีกหนึ่งสถานที่เพราะว่าวันหยุดยาวนี่หลายๆคนไปเที่ยวทะเลนะบางคนดูเราอยู่ที่พักที่รีสอร์ทที่โรงแรมไม่ได้ดูที่บ้านนะนะคะก็เวลาระหว่างทางผ่านไปผ่านมาแวะไปเที่ยวกันค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังเปิดต้อนรับนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณแม่คุณลูกในเทศกาลวันแม่ด้วยให้เบอร์ไว้หน่อยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้038-318-444ค่ะหรือว่าที่เว็บไซต์ก็มีเหมือนกันนะคะ www.kkopen แล้วก็ zwo เนี่ยนะคะ .com นะคะก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดดูเรื่องราวต่างๆได้ไปที่ไรไม่ผิดหวังค่ะสำหรับเขาเขียวนะจ๊ะค่ะค่ะของจินนี่จินนี่ไปไหนจากเขาเขียวใช่ไหมคะขับเลยไปนิดนึงเข้าพัทยาเลยค่ะใกล้มากจังหวัดชลบุรีเหมือนกันนะคะจะมีสถานที่อีกที่นึงนะคะที่จะให้คุณแม่คุณลูกพาไปบอกรักกันค่ะที่มิโมซาพัทยาค่ะเจ้าพาทีวันแม่ปีนี้มิโมซาพัทยาเขาใช้ชื่อกิจกรรมว่าลั่นระฆังร้องบอกรักแม่ค่ะซึ่งเป็นคอนเซปที่ทางมิโมซาคิดขึ้นมาเพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็บอกรักซึ่งกันและกันสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะคะโดยทางมิโมซาค่ะได้ใช้หอคอยสูงที่เป็นจุดชมวิวของมิโมซาเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมค่ะโดยจะนำระฆังไปแขวนไว้ด้านบนและตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามให้นักท่องเที่ยวและบรรดาลูกๆได้ขึ้นไปลั่นระฆังค่ะซึ่งมีความหมายแห่งความกึกก้องเกรียงไกรจากนั้นก็จะสามารถตะโกนบอกรักแม่ดังๆเหมือนที่บอกความรู้สึกความรักความผูกพันที่มีต่อแม่นะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์วันแม่นะคะดูจากบรรยากาศค่ะจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวที่มากันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกนอกจากจะมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่กันแล้วนะคะยังขึ้นมาลั่นระฆังบอกรักกันด้วยซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะเด็กๆบางรายมาแบบครอบครัวใหญ่ก็ขึ้นมาลั่นระฆังพร้อมกันเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยค่ะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะลูกๆบางคนนะคะก็จะพาขึ้นไปกอดหอมคุณแม่บนหอคอยสร้างความรักแล้วก็ความสัมพันธภาพในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนอกจาก
การร่วมกิจกรรมในวันแม่ด้วยการบอกรักแม่ผ่านบรรยากาศที่งดงามแล้วก็เสียงระฆังที่ดังกังวานแล้วนะคะยังได้ชมความสวยงามของสถานที่ในบรรยากาศแบบฝรั่งเศสรวมถึงการชมการแสดงของเหล่านักแสดงอีกนับร้อยชีวิตเลยค่ะในรูปแบบหลากหลายสไตล์ City of Angel ค่ะหรือว่าเมืองแห่งความรักหากใครสนใจนะคะไปเที่ยวชมแบบชิลๆร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ก็ไปได้เลยค่ะที่มิโมซาพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้ก็ท่าเขาเป็นแนวชมการบอกรักเป็นหมู่คณะสนุกสนานมากเลยเนาะยิ่งครอบครัวใหญ่ยิ่งสนุกเลยนะตอนลงพยุงแม่ลงนั่นน่ะสิคือแม่ขอไม่ขึ้นได้ไหมลูกลูกตะโกนดังๆให้ถึงแม่ก็ดีนะนี่เป็นไอเดียดีๆสำหรับคุณแม่ที่แบบว่าขาอาจจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรเงี้ยลูกก็ไปแบบให้สัญญาณคุณแม่นะคะตะโกนดังๆแล้วก็ตะโกนไปดังคุณแม่รักแม่อะไรอย่างเงี้ยไปโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่ารักจริงใช่ค่ะสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะทางหมายเลข038-237-318-9ค่ะค่ะเป็นเรื่องดีๆคุณลูกคุณแม่ก็พาไปเที่ยวกันไปกันหมดเลยคุณยายบางทีก็ไปกับคุณลูกไปกับคุณหลานไปกันเป็นกลุ่มเลยนะคะเป็นครอบครัวแต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พวกเราได้รับทราบกันนะคะวันนี้น้องแป้งชนพรรษาเนี่ยไม่ได้มาเป็นสาวหนึ่งในพิธีกรของเราแต่ว่าเธอได้ไปร่วมชื่นชมแล้วก็ฝากเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับพระบารมีที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งพระราชทานความช่วยเหลือให้กับราษฎรไทยเสมอมาตามน้องแป้งไปเที่ยวกันค่ะป้าก็อยู่ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสีบัวทองค่ะและศูนย์ศิลปาชีพที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะย้อนไปเมื่อ9ปีก่อนพื้นที่จังหวัดอ่างทองเจอกับวิกฤตภัยน้ำท่วมอย่างหนักความทุกข์ของชาวบ้านในวันนั้นมิอาจรอดพ้นจากสายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเข้าพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งนี้ล่ะค่ะจากวันที่แสนจะทุกข์หนักทั้งกายและใจมาวันนี้ทุกชีวิตกลับเปี่ยมสุขผลผลิตด้านการเกษตรที่ออกมาจากฟาร์มตัวอย่างมีแต่ผลผลิตที่มีคุณภาพเพราะชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของโครงการล้วนแต่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลผลิตผลด้วยเทคนิคใหม่ๆที่ฟาร์มตัวอย่างถ่ายทอดให้ที่นี่จึงไม่เพียงเป็นแหล่งสร้างรายได้แต่ยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดทำกินเองได้อีกด้วยตอนนี้นะคะป้าก็อยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองที่เน้นส่งเสริมเรื่องงานฝีมือค่ะและที่ป้าอยากเห็นมากๆเลยนะคะก็คือผ้าปักสำหรับการแสดงโขนซึ่งเขาก็ทำกันที่นี่ละค่ะศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองตั้งขึ้นมาได้7ปีแล้วค่ะเพื่อให้คนที่ว่างงานมีอาชีพทำกินยืนหยัดได้ด้วยกำลังของตัวเองหลักๆที่นี่ก็จะสอนในเรื่องของการฝีมือซึ่งมีถึง4ด้านด้วยกันก็คือการทำเครื่องเซรามิกการแกะสลักไม้การทอผ้าและการปักผ้าโขนที่ท่านสนใจค่ะการปักผ้างานโขนนั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและประณีตมากซึ่งการปักผ้านั้นท่านได้ความรู้มาค่ะว่ามี2แบบด้วยกันคือแบบลายหนุนหรือลายไทยกับลายแบบเลื่อมหรือลายป่าค่ะยากมากเลยค่ะแต่ก็สนุกมากๆเลยนะคะตื่นเต้นดีค่ะได้เลยนะคะว่าโครงการในพระราชดำริเป็นคลังความรู้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเก็บเกี่ยวได้ไม่มีวันหมดทั้งจากในผืนนาแปลงผักสวนผลไม้หรือแม้กระทั่งที่ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้นะคะและที่เพิ่งได้มาสัมผัสในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยนิดเท่านั้นเองค่ะสำหรับรายละเอียดแบบเจาะลึกนั้นคงต้องคุยกับแขกรับเชิญในรายการค่ะน้องแป้งพัชชนใช่พัชชนสุปรีดิฉันพูดอะไรออกไปชนพรรษานั้นทันนี่จำชื่อผิดอ่ะเป็นอายมากเลยนะคะใครอยากจะไปอุดหนุนสินค้าเพื่อช่วยชาวบ้านหรือว่าจะแวะไปเยี่ยมชมงานในศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองโทรไปสอบถามได้นะคะ02-281-6229เมื่อสักครู่น้องแป้งเนี่ย
โยนมาแล้วว่ารายละเอียดเราจะต้องคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ต้องบอกว่าโอ้ได้รับเกียรติมากๆกับรายการของเรานะคะพลเรือเอกสำเภาพลทรผู้ดูแลศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสนุกแน่ๆเพราะว่าท่านเนี่ยความที่ท่านรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้ามายาวนานเพราะฉะนั้นจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ท่านที่เราได้ฟังกันด้วยแต่ว่าเริ่มต้นถามก่อนค่ะเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพพวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันก็คือบางไทรบางไทรทีนี้สีบัวทองนี่เกิดทีหลังใช่ไหมคะเกิดทีหลังครับเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยนะฮะตอนนั้นปลายปี49เนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่ในบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะรอยต่อ3จังหวัดซึ่งมีอำเภอเดิมบางนำบวชของสุพรรณแล้วก็บางละจันของสิงห์บุรีแล้วก็แสวงหาของอ่างทองน้ำท่วมมากสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยปกติแล้วท่านจะทอดพระเนตรหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับแล้วก็ติดตามข่าวคราวต่างๆโดยเฉพาะความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากที่ท่านทรงทราบว่าประชาชนเนี่ยถูกน้ำท่วมบ้านช่องเลือกสวนไร่นาหมดโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงไม่มีเหลือนะแล้วก็ที่อยู่ก็ไม่มีท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยดำเนินการช่วยเหลือทันทีนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงติดตามลงไปในพื้นที่นะครับคือลักษณะการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านไม่รอนะฮะรีบทันทีเพราะว่าความเดือดร้อนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะเป็นวันเป็นอะไรต่างผู้เดือดร้อนเนี่ยจะเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆทรงปรึกษาแล้วก็ทรงให้สร้างโครงการเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพราะฟาร์มเนี่ยพระองค์เห็นว่าถ้าหากทำขึ้นมาแล้วประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปประกอบอาชีพได้ในช่วงแรกเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในโครงการซึ่งอยู่ที่บ้านยางกลางเนี่ยประมาณ700ไร่เนี่ยนะฮะมาจากประมาณ13หมู่บ้านนะประมาณ400คนแล้วก็มาเรียนรู้อะไรต่างๆที่ฟาร์มแล้วก็เวียนออกไประหว่างที่มาเรียนรู้เนี่ยท่านก็พระราชทานเบี้ยเลี้ยงเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวในระยะตั้งตัวนะฮะระยะตั้งตัวก่อนนะฮะในขณะที่ท่านเสด็จเข้าไปในช่วงแรกเนี่ยท่านเห็นเด็กจำนวนมากมารอรับเสด็จท่านด้วยความเป็นแม่นะท่านก็ให้ผู้ใกล้ชิดไปถามซิว่าเรียนชั้นไหนแล้วเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยคืออันนี้นอกเหนือจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะท่านไปถามผู้ใกล้ชิดก็กลับมาบอกว่าเด็กที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เรียนทั้งที่จบป.4แล้วจบชั้นมัธยมแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นลูกหลานของชาวไร่ชาวนาในย่านนี้ที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าท่านก็มีพระดำริทันทีว่าให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพแต่เนื่องจากในระยะแรกเนี่ยมีแต่ทุ่งนาใช่ไหมก็กางเต็นท์แล้วก็รับนักเรียน60คนมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเซรามิกนะทำเซรามิกเป็นชาวไร่ชาวนาที่ชาวไร่ชาวนาถ้าว่าจริงยังไม่แน่ใจนะอย่างที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยก็ชาวไร่ชาวนาที่ผลิตของสวยๆงามๆนะเห็นแผ่นดินโอ้โหสวยมากวิจิตรมากตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยนั่นนะไม่ค่อยแน่ใจอ่ะนะไม่ค่อยแน่ใจเพราะองค์ท่านจะรับสั่งเสมอเนื่องจากท่านไปทั่วประเทศอ่ะแล้วท่านยกย่องคนไทยมากว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเก่งถ้าหากได้เรียนรู้ทางศิลปะนิดหน่อยแล้วก็สามารถจะทำของสวยๆงามๆได้ผมก็ได้ไปเห็นที่เนี่ยสีบัวทองเนี่ยนะฮะหลังจากที่พวกนี้มาเรียนกันอยู่ในเต็นท์จนกระทั่งตึกสร้างเสร็จแล้วก็มูฟเข้ามาท่านบอกว่าท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทำเทเบิลแวร์หมายถึงว่าภาชนะบนโต๊ะอาหารไม่ใช่ทำแจกันเพราะว่ามีหลายศูนย์แล้วเนี่ยทำนะฮะเทเบิลแวร์นี่ต้องใช้เวลานะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าอยู่ใกล้พระองค์ท่านเนี่ยอบอุ่นนะฮะแต่พระองค์ท่านเป็นคนกล้าหาญนะเดี๋ยวตอนหลังจะเล่าให้ฟังท่านกล้าหาญมากนะแต่ว่าอบอุ่นยังไงแล้วก็ให้กำลังใจระหว่างที่ทำเนี่ยผมอยากจะบอกว่าค่อนข้างยากที่เด็กจะมาทำไอเทเบิลแวร์แต่ว่าตลอดเวลาเนี่ยที่ท่านมาเนี่ยหรือท่านติดงานติดตามงานดีแล้ว
สวยแล้วทำต่อไปทุกคนก็ชื่นใจอ่ะนะฮะกำลังใจแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามงานตลอดจนกระทั่ง3ปีเด็กๆพวกนี้ได้รับพลังวิเศษสามารถผลิตภาชนะได้อย่างสวยงามนะฮะได้อย่างสวยงามค่ะแล้วแบบหรือว่าเขาเรียกว่ารูปทรงนะคะที่จะผลิตออกมาอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ได้ต้องบอกว่าพระองค์ทุ่มเทเต็มที่ท่านเลื่อนภาชนะบนโต๊ะเสวยทั้งชุดนะประมาณ 2,000 ชิ้นลงมาให้เด็กเนี่ยทำไอ้เราก็ต้องทำทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะแล้วท่านกำหนดมาด้วยว่าให้วาดดอกลั่นทมเรียกลั่นทมนะฮะลั่นทมขาวแล้วก็พอทำลั่นทมเสร็จถวายท่านโอ้ยสวยมากเอาบัวหลวงอีกนิดทีแล้วก็เราก็ทำบัวหลวงอีกผมบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยถ้าหากเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยนะโอ้โหสู้ตายเลยลูกตายนะคือท่านให้กำลังใจแล้วทุกคนก็มีกำลังใจในการที่จะติดตามงานที่จะซ้อมที่จะอะไรต่างก็อันนี้ก็เป็นที่มาของฟาร์มแล้วก็ที่มาของศิลปาชีพแล้วก็พอครบปีนะฮะก็มีเด็กอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์นะฮะท่านก็เปิดขึ้นมาอีกทอผ้าบักผ้าโขนที่ดูเมื่อกี้นะฮะแล้วก็แกะสลักไม้นะฮะก็อีกรวมแล้วประมาณร้อยกว่าคนคนไหนที่พิการรับทันทีเลยเพราะว่าไปแข่งขันกับใครไม่ได้นะอันนี้คือน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่ท่านเผื่อแผ่ไปทุกอย่างก็เรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถบนั้นตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นลำดับเลยใช่ไหมผมบอกว่ายังไงเนี่ยเธออย่าลืมภาพวันแรกที่เธอมาเฝ้าท่านเธอรู้สึกยังไงแล้วก็ตอนนี้เธอมีรถมอเตอร์ไซค์มาส่งมาเรียนคือที่นั่นไม่ได้ค้างนะฮะก็เช้ามาเย็นกลับกลางวันท่านก็พระราชทานอาหารกลางวันให้นะฮะแล้วก็กลับไปช่วยพ่อแม่เย็นวันหยุดก็ทำนาทำไร่ตามปกติคือนอกจากที่สีบัวทองแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่คุยก่อนเข้ามารายการเนี่ยถามท่านสำเภาอย่างฉากโขนสวยๆทุกปีที่เราเห็นคืองานโขนพระราชทานเมื่อวันเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเห็นว่าเป็นทีมงานนี่เป็นแบบชาวกะเหรี่ยงจากบนดอยที่พระองค์ท่านฝึกจนทำงานได้วิจิตรขนาดนั้นอยากจะบอกว่าท่านเอาก้อนดินมาเจรไนจริงเลยนะเด็กพวกนี้นะอยู่บนดอยที่อำเภออมก่อยการไปเนี่ยคนไปเนี่ยอาจจะต้องเสี่ยงตายเพราะว่าขึ้นตามเขาอะนะฮะผมเคยให้ทหารติดตามไปแล้วก็ดูสภาพเป็นอยู่ที่ก็ปรากฏว่าท่านเนี่ยไปทอดพระเนตรไปเห็นความยากจนทุกมื้อมีอาหารอยู่อย่างเดียวคืออะไรพริกกับเกลือพริกกับพริกพริกกระเหรี่ยงแล้วก็มาโรยข้าวแล้วก็ทานนะฮะแต่เวลาที่เขามาอยู่ที่อยุธยาเนี่ยตัวจะอ้วนเนี่ยเวลาปล่อยกลับบ้านจะผอมนะก็พวกนี้หลังจากที่มันได้มาเรียนรู้เรื่องของการแกะสลักไม้การปั้นการอะไรต่างๆเนี่ยครูก็นำเอาไปเจรไนต่อทำฉากโขนโขนทุกตอนทุกฉากเนี่ยมาจากเด็กกะเหรี่ยง60คนเนี่ยอยู่นะฮะที่อลังการอย่างเช่นอนุมานอ้าปากอ่ะนะสูง8เมตรแล้วกว้าง16เมตรเด็กพวกนี้ทำนะชมฝีมือของคนที่แบบอยู่ในป่าในเขาแต่พวกท่านมีสายพระเนตรที่เห็นว่าเขาทำได้ท่านทรงช่วยไงที่ทรงมาช่วยว่าเขาจะได้มีอาชีพที่จะทำงานกันต่อไปดีจังชีวิตความไปอยู่ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะคนไหนที่มีฝีมือเนี่ยนะฮะเราจะเก็บไว้เป็นครูคนไหนที่ไปไม่ได้เนี่ยก็หรือว่าทำงานได้นิดหน่อยแล้วแต่งงานเนี่ยก็จะกลับไปอยู่บ้านแล้วเขาก็จะทำงานส่งพระองค์ท่านก็จะพระราชทานงานสวยๆให้เพื่อเป็นไอ้ทุนในการทำงานต่อไปแล้วอย่างที่มาในห้องส่งของเราวันนี้คือเป็นชุดโขนชุดโขนอันนี้คือมีเด็กๆหรือว่าผู้ที่อยู่ที่ศูนย์มีส่วนทั้งหมดเลยไหมคะแล้วยังอนุบาลอ่ะชั้นอนุบาลยังไงคะอย่างที่ไปดูนะพระองค์ท่านให้เริ่มงานในแผนกปักผ้านะฮะก็เริ่มปักผ้าโขนอันนี้คือเป็นผ้าดิ้นอ่ะผ้านี้คือดิ้นนี่คือดิ้นนะฮะแล้วก็ทำมาจากหลายแห่งนะแล้วค่อนข้างแพงคือพระองค์ท่านเนี่ยจะ
พยายามรักษาศิลปะทางด้านนี้ไว้ให้ได้นะฮะไว้รับแขกบ้านแขกเมืองไว้โชว์ไว้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความเจริญมาก่อนนะฮะอันนี้คือสิ่งจุดมุ่งหมายของพระองค์ท่านทีนี้ถามเรื่องที่อาจจะเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับพระองค์ท่านเพราะว่าท่านสำเภาเนี่ยทราบว่ารับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านนานหลายปีมากเลยนะคะผมห่างฮะผมไปอยู่3ปีแล้วท่านเป็นนักกีฬาแหลมทองคนแรกของประเทศไทยเป็นนักกีฬาครับก็ปกติแล้วเนี่ยการทรงงานของพระองค์เนี่ยนะอย่างเช่นเดือนนี้นะหลังวันเฉลิมแล้วท่านก็จะเสด็จลงใต้ละนะไปเยี่ยมชาวบ้งชาวบ้านอะไรต่างๆที่อยู่ภาคใต้ที่จุดนั้นน่ะต้องบอกไว้นิดนึงในช่วงแรกๆที่เสด็จไปประชาชนยืนเฉยไม่แน่ใจไม่ได้แซวใครว่ามาทำไมอะไรเงี้ยนะนะก็ยืนเฉยๆแต่ตอนหลังเนี่ยพอปีที่สองเกิดอะไรขึ้นไหมเขาก้มลงกราบที่พื้นเลยเพราะว่าที่ท่านมาเนี่ยท่านมาในเนรมิตไอ้สิ่งต่างๆบางทีบางคนก็บอกแหมเหมือนมาพบเทวดานะ อย่างเช่นว่าพลุที่เป็นน้ำเข็มอะไรเงี้ยชาวบ้านบอกว่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้ท่านก็ไปปรึกษาแล้วก็ระบายน้ำเข็มออกเอาน้ำจากแม่น้ำโกลกเนี่ยไหลมาละลายออกไปปีแล้วปีเล่าตอนนี้ปลูกได้หมดแล้วนะฮะปลูกได้หมดแล้วแล้วก็ในนั้นก็ยังเลี้ยงปลาแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะทำเขื่อนสูงแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ำเพราะว่ากันไว้ไม่ให้น้ำไปนะอันนี้ก็เห็นอัจฉริยะของพระองค์ท่านพอจบจากภาคใต้ท่านก็จะเสด็จขึ้นอีสานจบจากอีสานท่านก็จะเสด็จไปที่ภูพิงค์นะฮะแล้วก็จึงจะมาฟื้นฟูพระวรกายที่หัวหินสำหรับที่ภูพิงค์ต้องเรียนให้ทราบนิดนึงคือที่ภูพิงค์กับที่หัวหินนะที่ภูพิงค์เนี่ยวันไหนที่พระองค์ท่านไม่เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็จะออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยผมไม่คิดอ่ะที่มีวันไปตามเสด็จสมเด็จเนี่ยท่านลงวิ่งลงจากยอดเขาว่าจากเขาที่ทางลาดเนี่ยนะปุ๊บ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 ไม่ใช่ใกล้นะนะผมเป็นนักกีฬาเนี่ยผมคาดได้โอ้โหท่านอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงคือกลัวพระองค์ท่านจะสะดุดก้อนหินลงแต่ไม่อ่ะไอ้คนตามต่างหากนะคนตามแข็งแรงคือเราเห็นภาพพระองค์ท่านแบบว่าจะนุ่มนวลไม่มองภาพว่าพระองค์ท่านจะมีความพีทรงเป็นนักกีฬาใช่ทรงเป็นนักกีฬาขนาดนี้แล้วก็ทหารไม่ต้องมาบอกท่านนะว่าตรงนั้นอันตรายตรงนี้ชิดชายแดนอย่าไปเลยพระยาขาหรืออะไรเงี้ยท่านไปเลยนะบางทีไปแล้วเนี่ยพวกทหารที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้ว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีเสด็จมาลงมากราบพระบาทท่านอ่ะนะลงมานะอันนี้เป็นอะไรเป็นสู้ทูตทูตสันทวะไมตรีนะแล้วก็พอมาถึงหัวหินนะผมทราบแต่ว่าท่านโปรดน้ำว่ายน้ำพายเรืออะไรต่างๆดำน้ำปรากฏว่าวันแรกๆที่ท่านว่ายน้ำท่านเป็นชั่วโมงนะถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยไม่มีชูชีพอ่ะนะท่านว่ายอยู่ในน้ำแล้วเวลาดำปุ๊บเนี่ยหนึ่งนาทีนี่ธรรมดาของท่านปุ๊บหายไปเลยเนี่ยเราขึ้นมาหายใจแล้วรีบดำตามค่ะนี่คือเจ้านายของเราก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแต่ว่าฟังทีไรนะคะพอได้รู้แต่ละแง่แต่ละมุมมันชื่นใจทุกครั้งมีความสุขนะคะมีความสุขพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็นำพาความชุ่มชื่นใจมาทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะก็คือทุกคนเป็นลูกของพระองค์ท่านน่ะนึกอย่างนั้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพลเรือเอกสำเภาพลทรผู้ดูแลศูนย์ศิลปาชีพศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองที่มาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่กับพวกเรานะคะกับโครงการดีๆด้วยขอบคุณท่านมากขอบคุณน้องๆนะคะจากศิลปาชีพศรีบัวทองนะคะสวยงามมากและใส่ชุดคือเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเราจริงๆที่เราคนรุ่นใหม่ต้องสืบสานเหมือนดังปณิธานของแม่ของเราแล้วเราช่วยได้ด้วยการสนับสนุนนี่แหละเราก็แผนกซื้อนะสนับสนุนใช้สินค้าศิลปาชีพกันเรามีเบอร์โทรไหมคะเบอร์โทรนะคะสำหรับศูนย์ศิลปาชีพศรีบัวทอง022816229นะคะใครอยากจะไปชมงานก็เชิญได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้วันแม่แห่งชาติเดี๋ยวช่วงหน้าแจ๋วพากินนะคะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารที่
มีแม่เป็นชื่อร้านเราต้องเข้าคอนเซ็ปต์นิดนึงนะคะแต่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะแถวๆที่ชลบุรีชลบุรีนั่นแหละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะค่ะเจ้าพากินเจ้าพา